วัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินที่รักทุกท่านครับผมขอแสดงคารวะท่านพี่น้องด้วยความจริงใจยิ่งที่พี่น้องยืนหยัดต่อสู้ในการเรียกร้องความถูกต้องความเป็นธรรมในสังคมไทยผมได้รับมอบหมายจากเครือข่ายมุสลิมไทยเพื่อการปฏิรูปร่วมกับอาจารย์อำนาจมหมัดซึ่งเป็นเลขานุการของเครือข่ายมุสลิมไทยเพื่อการปฏิรูปมาพบกับท่านพี่น้องเพื่อชี้แจงและเชิญชวนพี่น้องมาร่วมชุมนุมกันในวันที่29มีนาคมนี้ครับอาจารย์ครับมวลมหาประชาชนผู้รักความเป็นธรรมผู้ท้าทวงความถูกต้องในแผ่นดินนี้ทุกท่านครับในนามของเครือข่ายมุสลิมไทยเพื่อการปฏิรูปขอร่วมยืนหยัดและเรียกร้องความเป็นธรรมและขอร่วมประณามความอยุติธรรมการทุจริตบนแผ่นดินไทยแห่งนี้ครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักครับเครือข่ายมุสลิมไทยเพื่อการปฏิรูปหรือเรียกสั้นๆว่ากปปส.มุสลิมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกปปส.ซึ่งมีท่านกำนันสุเทพเป็นแกนนำพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามชื่ออยู่ในบ้านเมืองไทยเราขอมีส่วนหนึ่งในการเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความถูกต้องและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลไทยครับผมคงจะเรียนกับท่านพี่น้องสั้นๆนะครับว่าการที่เรามาพบกับพี่น้องในวันนี้เนื่องจากวันนี้เรามีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมุสลิมไทยเพื่อการปฏิรูปเพื่อเตรียมการในการที่เราจะเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยให้มาร่วมชุมนุมในวันประวัติศาสตร์ชาติไทยคือวันเสาร์ที่29มีนาคม2557เราถือว่าวันนี้เป็นวันที่มีความหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยครับพี่น้องพี่น้องครับอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่อยู่คู่ชาติไทยมานานนมอยู่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลในการสร้างชาติทุกรัชสมัยตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาธนบุรีจวบจนกระทั่งมาถึงรัตนโกสินทร์เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่เรียกว่ามุสลิมนั้นให้มีความจงรักภักดีให้มีความสำนึกรักบ้านเกิดรักมาตุภูมิและรักประเทศชาติครับพี่น้องพระเจ้าได้สอนว่าวะตาวะนัวลัลบิรวัตตักวาวะลาตาวะนัวลัลไอซ์มีวะลุดวานและพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในเรื่องที่ดีงามในสิ่งที่ดีและยำเกรงและพวกเจ้าจงอย่าได้ช่วยเหลือกันในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องทุจริตและจงเป็นศัตรูกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับพี่น้องพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักครับพี่น้องคงเห็นด้วยกับผมนะครับว่าในการที่เราจะปฏิรูปสังคมปฏิรูปทุกส่วนทุกอนูของสังคมไทยเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคือเราต้องพัฒนาคนคือพัฒนาการเรียนรู้ของพี่น้องประชาชนพี่น้องคงจะได้รับทราบรับฟังจากวิทยากรบนเวทีนี้มาโดยตลอดเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องส่วนใหญ่ที่มาชุมนุมที่สวนลุมพินีนี้ได้รับสาระถาความรู้มากมายมันเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตที่ซึมซับตอกย้ำให้พี่น้องได้เกิดความรู้ความเข้าใจในสังคมที่ไม่เฉพาะสังคมไทยตอนนั้นแต่สังคมโลกกว้างด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้พี่น้องครับถ้าเราเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยกับพี่น้องที่อยู่ในเพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียการศึกษาของไทยของเราอยู่ในอันดับที่8ซึ่งถือว่าต่ำมากเพราะอะไรครับ
เพราะหนึ่งเราต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการคือระบบการบริหารการศึกษาเรื่องของการจัดการในเรื่องของบุคลากรคือครูผู้สอนหรืออาจารย์หรือแม้กระทั่งเรื่องของหลักสูตรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นวงจรทางการศึกษาที่เราต้องปฏิรูปโดยฉับพลันถ้าหากว่าเราได้รับทราบว่าเราชนะแล้วในการปฏิรูปครั้งนี้ครับพี่น้องพี่น้องครับใครกันยุคไหนกันที่สร้างให้สังคมแตกแยกได้ถึงเพียงนี้สังคมโกลาหลได้ถึงเพียงนี้ยุคไหนกันหรือใครกันที่มีการปล่อยให้มีการทุจริตกันในทุกระดับชั้นยุคไหนกันครับที่ระบบการศึกษาของไทยเราตกต่ำอยู่ในอันดับรั้งท้ายของอาเซียนพี่น้องครับยุคไหนกันที่เก่งในการปั้นแต่งในเรื่องของการแตกแยกแบ่งชนชั้นแบ่งภาคแบ่งสถาบันสร้างความแตกแยกในพื้นแผ่นดินวันนี้เราท่านทั้งหลายคงจะเห็นแล้วนะครับว่านั่นคือเรื่องของความอยุติธรรมเรื่องของความไม่เป็นธรรมความไม่ถูกต้องในผืนแผ่นดินนี้ภาษาอาหรับใช้คำว่าซอลเลมหรือการอยุติธรรมนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องครับการอยุติธรรมการช่อโกงเราถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สังคมสับสนสังคมถอยหลังสังคมวุ่นวายขณะนี้พี่น้องที่เรายอมรับว่าสังคมไทยขนาดนี้เป็นสังคมที่มีการช่อฉนช่อโกงทุจริตคอร์รัปชันทุกระดับตั้งแต่รากหญ้าจนทั้งระดับเบื้องสูงระดับสูงนะครับคือระดับการบริหารองค์กรระดับกระทรวงสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นอนัสสัญญาณเป็นเครื่องหมายว่าแนวโน้มของสังคมไทยจะเป็นสังคมที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับเราต้องปฏิรูปทันทีครับวันนี้พี่น้องเครือข่ายมุสลิมไทยเพื่อการปฏิรูปและพี่น้องมุสลิมทุกท่านนะครับและพี่น้องร่วมชาติทุกท่านเราต้องออกมาครับเราจะต้องออกมายืนเคียงบ่าเคียงไหล่ความถูกต้องอัลฮักสัจธรรมจะต้องอยู่คู่ชาติไทยครับพ่อแม่พี่น้องมาดแมนว่าวันนี้กระบวนการวิธีการมีความคิดที่แตกต่างกันแม้กระทั่งในหมู่พี่น้องมุสลิมว่าทำแบบนี้ถูกต้องไหมทำแบบนี้ยืนหยัดแล้วทำถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่ผมอยากจะยกหลักการของศาสนาอิสลามที่บอกว่าภัยร้ายแรงกว่าจะต้องถูกขจัดด้วยภัยที่เบาบางกว่าครับพ่อแม่พี่น้องหลักการของศาสนาอิสลามมีความครอบคลุมและสวยงามผมอยากจะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังในครั้งที่ศาสดาโมเสสหรือมูซานะครับได้เดินทางไปพร้อมกับท่านศาสดาคีเดสณเรือลำหนึ่งนะครับกลางทะเลท่านเดินทางไปจู่ๆท่านศาสดาคีเดสได้เจาะเรือลำนั้นเมื่อเจาะเรือแล้วท่านศาสดาโมเสสเกิดความไม่พอใจมากท่านศาสดาคีเดสเจาะเรือลำนั้นเหตุผลเพราะเห็นแล้วว่าพยันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ช่องแคบที่เรือกำลังจะไปนั้นมันจะมาปล้นสะดมเรือลำนี้จึงเจาะเรืออาจจะทำให้เกิดการชิงทรัพย์หรือฆ่ากันตายในหมู่เรือลำนี้ได้ฉะนั้นท่านศาสดาคีเดสจึงเจาะเรือก่อนครับเพื่อไม่ให้เกิดพยันตรายที่ร้ายแรงกว่านี่คือหลักการศาสนาอิสลามอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจตรงนี้ด้วยครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักครับผมจะขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ในบ้านเมืองไทยเราพี่น้องคงเห็นด้วยกับผมนะครับว่าขณะนี้คุณภาพทางการศึกษาของเรานั้นเนี่ยทุกระดับค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เราคิดกันว่าจะต้องปฏิรูปทันทีก็คือเรื่องของไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับคนสอนคือครูอาจารย์เป็นสำคัญเพราะขณะนี้เราเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการสอนของครูผู้สอนได้พี่น้องทราบไหมครับว่ามันจะเป็นตัวที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าขณะนี้ในวงการศึกษาไทยเนี่ยเรามีครูที่ได้รับวิทยาฐานะ
เป็นครูเชี่ยวครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษค่อนข้างมากทีเดียวแต่ว่าปรากฏว่าคุณภาพทางการศึกษาของเราไม่เป็นที่น่าพอใจสิ่งเหล่านี้ผมเรียนว่าเราจะต้องปฏิรูปทันทีคือปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจังและผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถปฏิรูปการศึกษาได้เราก็จะปฏิรูปคุณภาพชีวิตของคนซึ่งแน่นอนก็จะเกิดความคิดสติปัญญาในการที่เขาจะยืนหยัดต่อสู้แข่งขันกับพี่น้องประชากรอาเซียนได้เป็นอย่างดีครับพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้สังคมอุดมปัญหาเราจะสร้างสังคมอุดมปัญญาอีกครั้งครับพ่อแม่พี่น้องคุณธรรมต้องนำการศึกษายิ่งไปกว่านั้นคุณธรรมต้องนำการเมืองครับพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมครับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการยุแย่ตะแคงรั่วว่ามีการต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดงแต่ทุกวันนี้มีคนต้องการแบ่งแยกดินแดนก็ยังลอยนวลอยู่ครับวันนี้มีเด็กที่เสียชีวิตไม่รู้สาเหตุอะไรนะครับถูกฆ่าล่าสุดเกิดคดีต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการฆ่าแล้วเผาซึ่งผมอยากเรียนชี้แจงกับพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ว่าศาสนาอิสลามเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ที่มาทำร้ายเรานะครับอิสลามส่งเสริมไม่ให้ฆ่าสัตว์โดยวิธีการเผาฉะนั้นทุกวันนี้ที่มีการเผามนุษย์นั่นไม่ใช่หลักการของศาสนาอิสลามครับพ่อแม่พี่น้องใครยุแย่ใครตะแคงรั่วเก่งพ่อแม่พี่น้องน่าจะรู้ดีครับพี่น้องครับเมื่อพูดถึงปัญหาภาคใต้แน่นอนพี่น้องรับทราบกันอย่างดีว่าปัญหาที่มัสยิดกรือเซก็ดีปัญหาตากใบก็ตามสิ่งเหล่านี้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับพี่น้องในจังหวัดภาคใต้มากมายไม่เฉพาะในพี่น้องในภาคใต้หรอกครับพี่น้องพี่น้องมุสลิมพี่น้องที่รักความสันติรักความถูกต้องก็เจ็บปวดรวดร้าวเช่นเดียวกันนั่นคือผลงานที่สร้างรอยมลทินในหัวใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักสันติอย่างมากมายเพราะฉะนั้นในปัญหาภาคใต้ที่เกิดขึ้นที่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับสังคมไทยนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่ถ้าพูดถึงก็สร้างความเจ็บปวดความไม่สบายใจเกิดขึ้นในคนผู้ฟังทั้งสิ้นฉะนั้นผมเรียนว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ให้เราต้องตระหนักและใคร่ควรและจะต้องหาทางแก้ไขโดยฉับพลันครับพี่น้องพี่น้องครับลองคิดดูง่ายๆนะครับกฎหมายล้างผิดที่ผ่านมาที่พยายามที่จะยัดเยียดในยามค่ำคืนดึกๆให้ผ่านไปโดยเร็วทำไมจะต้องล้างผิดย้อนจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2547ทั้งที่ปัญหาการเมืองเราเกิดขึ้นปี2551-52เท่านั้นลองคิดดูครับคดีตากใบครับมีก่อนหน้านี้คนที่ทำผิดอยากจะล้างผิดตัวเองครับพ่อแม่พี่น้องคดีกือเซคดีสมชายถูกอุ้มคดีพี่น้องมุสลิมพี่น้องพุทธคริสต์อิสลามถูกรังแกทุกวันนี้เขาจะล้างผิดคนชั่วครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องครับวันเสาร์ที่29 มีนาคม 2557ผมเรียกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นวันที่ผมเรียนว่าพี่น้องไม่เฉพาะพี่น้องมวลมหาประชาชนที่สวนลุมพินีเท่านั้นแต่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องที่อยู่ส่วนต่างๆของประเทศไทยวันที่29เราต้องมาชุมนุมกันเราต้องมาชุมนุมมาสร้างสมัชชาประชาชนชาวไทยให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเรียกร้องความไม่ถูกต้องและก็ขับไล่รัฐบาลซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชอบธรรมที่เราต้องแสดงออกเพราะถือว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้สร้างความรู้สึกที่เราปวดร้าวเจ็บปวดมายาวนานครับพี่น้องข
พ่อแม่พี่น้องครับวันนี้การซุลการทุจริตเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าคดีการทุจริตการจำนำข้าวมีพ่อแม่พี่น้องเราร่วมชาติเสียชีวิตไปแล้วถึง22คนยังไม่พอและยังไม่สะใจคุณใช่ไหมครับกับคนที่หัวใจเขานั้นไม่น่าจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาได้อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เราต้องร่วมกันกู้ชาติอีกครั้งหนึ่งครับไม่ปล่อยให้คนที่ไม่ดีลอยนวลและปกครองประเทศต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันที่29เนี่ยมันเลขดีมาก29มีนาคมเราต้องมารวมกันเราต้องมาชุมนุมเราต้องมาพร้อมอย่าได้คิดว่าขาดเราเพียงคนเดียวแล้วเขาจะไม่มีผลกระทบกับการรวมชุมนุมในครั้งนี้ท่านคนหนึ่งนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเท่านั้นผมเรียนกับท่านพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านว่าเราต้องมาชุมนุมรวมกันเพื่อเรียกร้องความถูกต้องต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการแสดงออกของเรานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่รักชาติรักแผ่นดินพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องผู้รักความเป็นธรรมทุกท่านครับจงเป็นหนึ่งน้ำหยดหนึ่งที่จะมาชโลมดับเปลวเพลิงอันชั่วร้ายที่โหมกระหน่ำทำลายชาติเรามาร่วมกันเป็นหนึ่งในทะเลคุณธรรมดับกองเพลิงแห่งปัญหาของประเทศชาติเราด้วยเถิดครับพี่น้องพี่น้องครับผมคงทิ้งท้ายว่าท้องฟ้าที่ว่าสูงมนุษย์เราจะขึ้นไปท่องเที่ยวได้ฉะไหนเลยการที่เราจะปฏิรูปเพื่อขับไล่รัฐบาลแล้วมีหรือพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวไทยจะทำไม่ได้พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับปรบมือดังๆครับกลุ่มมุสลิมไทยเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปนะครับ